ื่อว่าการอนุรักษ์การสืบสานงานศิลปะแบบประเพณีของไทยเนี่ยคือเราไม่สามารถแช่แข็งได้นะครับเราไม่สามารถที่จะหยุดไม่สามารถที่จะบอกว่าอันนี้คือความงามสูงสุดอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าการที่เราจะอนุรักษ์งานศิลปกรรมของไทยให้มันคงอยู่ศิลปะไทยต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเดินไปกับยุคสมัยให้ได้ผมก็พยายามสอดแทรกนะครับแนวคิดอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นในตัวงานศิลปะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเบื้องแรกคือเราจะเห็นลวดลายนะครับเห็นความประณีตนะครับเห็นกลิ่นอายของความเป็นไทยประเพณีอยู่ในผลงานนะครับแต่เมื่อเราพิจารณาละเอียดเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมพยายามจะสอดแทรกเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวศิลปะไทยเนี่ยมันเดินต่อไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ได้นะครับในนั้นก็จะมีตัวละครหรือว่ามีลักษณะของรูปทรงบางอย่างนะครับที่เราเรียกมันว่างานร่วมสมัยนะครับสอดแทรกอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ในการเขียนเนี่ยก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การ เขียนภาพจิตรกรรมด้วยผู้กันเบอร์ศูนย์พิเศษนะครับแต่ผมพยายามที่จะปรับปรุงนะครับปรับปรุงแล้วก็หาเทคโนโลยีหารูปแบบทางการนำเสนอให้มันหลากหลายมันไม่ใช่มีแค่ภาพงานศิลปะแบบประเพณีนะครับมันมีงานออกแบบเราเรียกออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับมีงานประติมากรรมที่เป็นประติมากรรมร่วมสมัยมันมีงานดิจิตอลอาร์ตผมนิโรธจรุงจิตวิทวัฒน์นะครับปัจจุบันเนี้ยเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่วิทยาลัยเพาะช่างนะครับสอน เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านงานศิลปะแบบประเพณีของไทยนะครับก็คืออยู่ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยผมเนี่ยเป็นผู้สอนงานทางด้านศิลปะแบบ tradition นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าศิลปะประจำชาตินะนะครับที่วิทยาลัยเพาะช่างเนี่ยเราเรียกกลุ่มงานเหล่านี้ว่างานศิลปะประจำชาตินะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3แขนงใหญ่ๆ3แผนกด้วยกันก็คือจิตรกรรมไทยนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของการเขียนภาพไทยแบบประเพณีของเรานะครับประติมากรรมไทยเนี่ยก็หมายถึงงานสามมิติที่มีความเชื่อมโยงกับงานประติมากรรมแบบประเพณีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืองานหัตถศิลป์นะครับแผนกหัตถศิลป์อันนี้ก็จะมีเป็นการรวมเอางานช่างหลายๆแขนงมารวมกันเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็เอามาผสมผสานปนเปเป็นชิ้นงานขึ้นมาด้วยความวิจิตรบรรจงนะครับทีนี้ไองานศิลปะของไทยเราที่เราเรียกว่าแบบ tradition เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันมีความตื่นตัวนะครับแม้ว่ากระแสของโลกกระแสของวงการศิลปะเนี่ยมันมีความเป็นร่วมสมัยมีวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าป๊อปนะครับเข้ามามากนะครับมีอาร์ตทอยมีงานศิลปะที่เป็น illustration เนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาในกระแสนะครับแต่ตัวงานศิลปะไทยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เฟื่องฟูนะครับเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจนะครับคือไอความเป็นห่วงเรื่องการที่จะทิ้งร้างหลงลืมไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะครับทีนี้ถ้ามันจะน่าเป็นห่วงก็คือว่าอยากให้เราช่วยกันสร้างพื้นที่นะครับสร้างโอกาสให้คนที่เขา เสียสละตัวเองหรือว่าเขาอาจจะมีความนิยมชมชอบแล้วก็มาหมกมุ่นมาคลุกคลีอยู่กับงานศิลปะแบบประเพณีเนี่ยได้มีพื้นที่ในการที่จะแสดงความสามารถนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับด้วยพระราชดำรัสของรัชกาลด้วยกันที่6นะครับที่ท่านตรัสให้กับวิทยาลัยพ่อช่างเนื่องในวันพระราชทานนามนะครับท่านก็มีตรัสคำพูดหนึ่งขึ้นมาโดยว่าความเจริญทางการช่างเนี่ยเป็นเครื่องวัดความเจริญชาตินะครับอันนี้ก็ถือเป็นภารกิจหนึ่งนะครับของการทำงานของบุคลากรในวิทยาลัยพ่อช่างก็จะเอาคำนี้มาเป็นเหมือนปรัชญาในการที่จะทำงานในการที่จะจัดการเรียนการสอนนะครับThank you.
พอเรามาทบทวนมาพิจารณาในสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดนะครับในด้านศิลปะเนี่ยเราเห็นว่าแรงบันดาลใจสำคัญเลยที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะของเราเนี่ยมีที่มาจากงานศิลปะทางการช่างนะครับโดยเฉพาะงานสกุลช่างรัตนโกสินทร์นะครับคือผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับเติบแล้วก็โตที่กรุงเทพนะครับพ่อแม่ก็อยู่อาศัยที่กรุงเทพมานะครับแล้วเราก็ผูกพันเห็นงานศิลปกรรมแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมาโดยตลอดนะครับจนมีโอกาสได้มาเรียนที่วิไลพ่อช่างเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยถลำลึกแล้วก็ลึกซึ้งไปกับงานศิลปะแบบการช่างของไทยการดูงานศิลปะไทยเนี่ยคือได้รับการสอนมานะครับแล้วก็ปลูกฝังมาว่างานศิลปะไทยเนี่ยดูไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นโครงสร้างเห็นสีเห็นบรรยากาศที่สวยนะครับงดงามได้ความรู้สึกแบบอุดมคติแต่เมื่อเราไปดูใกล้ๆแล้วเนี่ยเราก็จะซึมซับเห็นถึงความประณีตเนี่ยประณีตทั้งจิตใจประณีตทั้งงานฝีมือนะครับเห็นความตั้งใจเห็นความมุ่งมั่นความศรัทธาเพราะฉะนั้นงานศิลปะไทยเนี่ยก็จะต้องดูทั้งไกลแล้วก็ดูทั้งใกล้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการจะดูงานที่เราเรียกว่างานจิตรกรรมไทยงานศิลปะไทยให้สนุกเนี่ยอาจจะต้องมีความเข้าใจทางด้านวรรณกรรมนะครับวรรณกรรมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมทางศาสนาพงศาวดารวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมร่วมสมัยนะครับเหล่านี้มันจะเป็นตัวชูรสนะครับให้เราสามารถที่จะดูงานได้อย่างสนุกขึ้นได้อรรถรสมากขึ้นจิตรกรรมที่เห็นทั้งหมดเนี้ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากข้างในของเรานะคือเราเป็นศิลปินเนี่ยมันก็ออกมาจากข้างในเราแหละแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ทำตามใจตัวเองซะ 100% คือเราก็มองว่าไอ้บริบททางด้านการศึกษาศิลปะของชาติเนี่ยมันขาดอะไรหรือว่ามันมีอะไรที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นครูนะครับถ้าเราหยิบมันขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วมันเดินต่อไปได้อันเนี้ยผมว่ามันจะช่วยผลักดันแล้วก็ทำให้ศิลปะไทยเรายังคงอยู่นะครับมันก็เป็นที่มาของการทำงานชุดใหม่ขึ้นมาที่ผมเรียกมันว่าลายกำมะลอร่วมสมัยนะครับลายกำมะลอร่วมสมัยเนี่ยก็เป็นการดึงเอางานทรดิชั่นนะครับทั้งกระบวนแบบนะครับทั้งวัสดุวิธีการนะครับเพียงแต่ว่าเอามาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอให้มันสอดคล้องหรือว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบันมากขึ้นนะครับก็จะเกิดเป็นงานที่เราใช้กระบวนการแบบโบราณแท้ๆเลยเราทำพื้นรักบนแผ่นไม้นะครับบนไม้กระดานทำพื้นรักแท้แล้วก็ใช้สีเป็นฝุ่นเนี่ยผสมเข้ากับยางรักแล้วก็มาวาดมาระบายลงไปนะครับขัดแต่งจนมันเรียบสวยงามแล้วจากนั้นจึงทำลายรดน้ำปิดด้วยทองคำเปลวซ้อนเข้าไปคือผมมาสอนนักศึกษามาจะ20ปีได้แล้วนะครับก็เราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวงานจิตรกรรมที่เราเรียกว่าลายกำมะลอเนี่ยมันไม่เคยถูกหยิบขึ้นมาทำเป็นศิลปะนิพนธ์เลยนะครับในนักศึกษาที่เราเคยสอนมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันปล่อยไปอย่างเงี้ยมันไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะอาจจะเป็นกระบวนการที่มันยุ่งยากค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะมีมากกว่าการเขียนภาพระบายสีตามปกตินะครับมันก็เลยทำให้ไม่ได้รับความนิยมในหมู่เยาวชนนะครับมันก็เป็นที่มาว่าเอองั้นเราลองทำขึ้นมาเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเราได้นำทางให้เด็กว่าเอ้ยถ้ามันทำเอาจิตรกรรมลายกำมะลอมาทำเนี่ยมันสามารถที่จะเดินควบคู่ไปกับสังคมร่วมสมัยได้นะครับแล้วก็เกิดเป็นที่มาของการค้นคว้าทดลองนะครับแล้วก็ลองทำนะครับทำจากง่ายๆบนผ้าใบเป็นทองฝุ่นนะครับจนปัจจุบันเนี่ยใช้วัสดุที่มันเราเรียกว่าเป็นของแท้นะครับของแท้ของดั้งเดิมหมดเป็นทองคำเปลวเป็นรักแท้อย่างเงี้ยนะครับผลที่มันได้รับนะครับในแวดวงของการเรียนการสอนในวิทยาลัยพ่อช่างเนี่ยมันก็มีนักศึกษานะครับ
ที่เขาเห็นแล้วมันเห็นความเป็นไปได้นะครับก็เอามานำเสนอเป็นศิลปนิพนธ์นะครับไอตัวความรู้อันนี้ก็ถูกพัฒนามาเป็นรายวิชานะครับซึ่งก็หวังว่าในอนาคตวันหน้ามันจะเติบโตไอลายกรรมลอนี่มันก็จะกลับมาได้รับความนิยมแล้วก็มีคนทำมากขึ้น